ผู้ชมคะหลังจากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกหรือชาวบ้านมาบตาพุธมานานกว่า5ปีถึงแม้ว่าศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งให้ยกฟ้องนะคะนั่นหมายถึงว่าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธยังคงดำเนินการต่อไปได้แต่พวกเขาก็ยังไม่หมดหวังนะคะพวกเขายังมีความหวังจะได้รับความยุติธรรมจากการร้องอุทธรณ์ต่อศาลค่ะปัญหามาบตาพุธเป็นปัญหาคาราคาซังกลายเป็นหนังชีวิตเรื่องยาวไปแล้วเมื่อหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยยกฟ้องโรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุธทั้ง76โครงการและอนุญาตให้ดำเนินการต่อได้คำตัดสินนี้เหมือนจะทำให้ชาวมาบตาพุธที่เฝ้านับวันรอคอยคำตัดสินรู้สึกเสียใจและเหมือนกับว่าการต่อสู้เรียกร้องสิทธิตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นไร้ความหมายเมื่อเริ่มต้นลุงน้อยก็มองว่าแล้วว่ามันว่าจะเข้าทางดันขังประชาชนจะไปบั่นปลายลุงน้อยไม่รู้ว่าศาลก็อ่านคำพิพากษาถึงนั้นน่ะเขาคิดยังไงกันก็ทำยังไงกันสำหรับพวกลุงน้อยเองที่ไปวันนั้นน่ะไปกันทั้งหมดเลยเราก็รู้สึกมีความเสียใจนะคือเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมลุงน้อยรู้สึกอึดอัดใจเราก็มาคุยกันนี่แล้วเราจะทำยังไงกันอนาคตที่เราจะมีการมีช่องทางไหนที่เราจะไปต่อต้านกับภาครัฐแม้เท่าทุกวันนี่เราก็ยังมองไม่ออกแล้วก็ลุงก็พยายามแกนนำเขาว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยกันก็ลุงก็เลยหันรับมารวมตัวว่าเราคงจะช่วยกันหาทางออกให้ประจังหวัดเราไม่ใช่ว่าจะให้เรารับมลพิษอยู่นี้ตลอดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ก็เพียงไม่นานชาวมาบตาพุธผู้ไม่เคยสิ้นหวังกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายประชาชนทั่วทั้งประเทศเพื่อหารือถึงหนทางสู่ชัยชนะของประชาชนที่ถูกกระทำจากภาคอุตสาหกรรมคือหลังจากศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะฮะทางเครือข่ายเราก็เห็นว่ามีบางมิติบางประเด็นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยศาลวินิจฉัยว่ามีสิทธิทันทีตั้งแต่รับรูนผ่านแล้วก็ถือว่าทุกคนนั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายที่รับรองอยู่แล้วเรื่องของกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐทั้ง8ก็มีความผิดฐานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกใบอนุญาตตอนที่รัฐมนูลประกาศใช้ไปแล้วเรามีผ่านงานอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าเราจะต้องอุทธรณ์สู้คดีต่อเพราะเราเห็นว่ามุมหลายมุมในแง่มุมคำพิพากษาเนี่ยนะครับกับรายงานกระบวนการพิจารณาเนี่ยมีบางงานที่ยังไม่ตรงในข้อเท็จจริงอยู่เรื่องที่2คือเรื่องการกำหนดประเภทโครงการรุนแรงเนี่ยเราพบว่า11ประเภทเนี่ยออกมาโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็มีการไปแก้ไขถ้อยคำบางประการมากตอนที่เป็นมติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเนี่ยก็ไปแก้ในตอนที่เป็นมติครม.อีกนะครับรวมถึงไม่ได้ยึดโยงจากการรับฟังความเห็นมาของกรรมการ4ฝ่ายที่เสนอไปเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า11ประเภทโครงการจะเป็นปัญหาซึ่งการปิดทางหรือการทำให้คนโอกาสให้คนได้ใช้สิทธิชุมชนเนี่ยยากขึ้นหรือจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญได้ยากขึ้นมาบตาพุธเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมที่จะต้องเดินคู่กันไปปัญหาของมาบตาพุธเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคสังคมและประชาชนในท้องถิ่นสังคมต้องไม่หันหลังให้ชาวมาบตาพุธเผชิญความเดือดร้อนอย่างโดดเดี่ยวหากต่างฝ่ายต่างทำความเข้าใจซึ่งกันและกันตลอดเวลามีความรับผิดชอบร่วมกันทุกฝ่ายก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขบนผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะคำว่าชัยชนะที่ชาวมาบตาพุธต้องการอาจไม่ได้ดูมีความสำคัญกับใครหลายคนในสังคมเพราะชาวมาบตาพุธไม่ได้เรียกร้องเทคโนโลยีไม่ได้ต้องการความร่ำรวยหากแต่ชาวบ้านต้องการเพียงอากาศที่บริสุทธิ์และน้ำที่สะอาดของพวกเขากลับคืนมาแม้ในวันนี้นะคะชาวบ้านมาบตาพุธจะยังไม่ได้สิ่งที่เรียกร้องกลับคืนมานะคะแต่ก็หวังเพียงว่าสังคมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายคงจะไม่เลือนหายไปท่ามกลางกระแสความเจริญของอุตสาหกรรมพวกเขายังคงยืนหยัดและต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมกลับคืนมาค่ะคือตัวตนบนศักดิ์ศรีคือความหมายบรรดามีคือวิถีแห่งความเป็นคน